ระหว่างคนอย่างมึงกับคนอย่างพวกกูที่นี่เนี่ยใครกันแน่ที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินนี้สนธิลิ้มทองกุลคุณจะเอามาโม้ได้ยังไงว่าคุณชุมนุมกัน193วันคุณยึดทำเนียบยึดสนามบินยึดโน่นยึดนี่แล้วคุณบอกว่านี่แล้วคือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ผมจะยึดไปทำไมทำเนียบรัฐบาลผมจะยึดไปทำไมสนามบินพ่อผมไม่ได้อยู่ในนั้นนี่ผมจะได้ยึดหาพ่อเหมือนคุณมีคนสันนิษฐานว่าพ่อสนธิน่าจะอยู่ในทำเนียบมันเลยยึดหาพ่อครับมีคนสันนิษฐานว่าพ่อจำลองอยู่สุวรรณภูมิเลยยึดหาพ่อมีคนอ่ะแต่พ่อพวกเราไม่ได้อยู่ในนั้นไม่ต้องยึดหาแล้วคุณทำว่ายิ่งใหญ่นักหนาบอกว่าคุณนี่ต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่คุณนี่เกรียงไกรเหนือใครผมถามจริงๆคุณเคยชนะใครที่ไหนมั่งสนธิลิ้มทองกุลชนะใครคุณบอกว่าคุณเคลื่อนไหวคนล้มทักษิณชินวัตรไม่ใช่คุณเคลื่อนไหวกันให้ตายทักษิณก็ไม่เป็นไรแต่คุณไปใช้อำนาจกองทัพมายึดอำนาจทักษิณต่างหากเล่าไม่ใช่ล้มไปเพราะพันธมิตรคุณบอกว่าคุณเคลื่อนไหวแล้วชนะสมัครสุนทรเวชไม่ใช่สมัครสุนทรเวชไม่ได้แพ้ไม่ได้ล้มเพราะพวกคุณสมัครสุนทรเวชตกหลุมบ่วงยุติธรรมโดนศาลรัฐธรรมนูญจับเอาตะหลิวเชือดคอคาศาลเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของโลกที่ถูกสังหารด้วยตะหลิวของตัวเองครับบอกว่าคุณเคลื่อนไหวแล้วก็คนล้มสมชายวงสวัสดิ์ไม่ใช่สมชายวงสวัสดิ์ไม่ได้ล้มเพราะคุณสมชายวงสวัสดิ์ยังอยู่ได้สบายสบายเพียงแต่เพราะคุณทำอุบาทจันไรไปยึดสนามบินแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ในบ้านเมืองนี้บอกว่าถ้าทิ้งยึดสนามบินแล้วรอเดี๋ยวจัดการยุบสมชายให้สมชายเลยออกไปไม่ใช่เพราะคนไม่ใช่เพราะพลังของคนสนธิลิ้มทองกุลคุณจะมายิ่งใหญ่อะไรอัตโตคุณก็แค่เด็กนักเรียนที่ได้ไปอยู่ห้องเรียนดีเพราะว่าไม่ต้องสอบเข้าเพราะคุณเป็นเด็กเส้นก็เท่านั้นแต่ให้คุณไปดูประวัติสิกี่ปีกี่ชาติเด็กเส้นก็แพ้เด็กสอบเข้าว่ะแล้วเห็นหรือยังเด็กสอบเข้านี่ไงเปียบแล้วแต่ละคนตั้งตัวเป็นหัวหน้าชั้นครับเด็กเส้นทั้งนั้นน่ะ 4-5 คนสนธิเห็นเตี้ยโม้อยู่ว่าเส้นใหญ่ที่สุดนะครับพี่น้องแล้วตั้งตัวเป็นหัวหน้าชั้น4-5คนแล้วดูครับตี4-5คนนี่ดูได้ซะที่ไหนสนธิลิ้มทองกุลนี่ไม่ต้องพูดกันแล้วครับคนถ้าเอาโฉนดใบเดียวไปกู้สถาบันการเงินได้10แห่งนี่ไม่ต้องพูดแล้วครับพี่น้องอย่าว่าแต่มะกอก3ตะกร้าสุเรียน3ธนานก็ปาไม่ถูกครับคำขวัญประจำใจของสนธิลิ้มทองกุลเป็นสโลแกนเดียวกับน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเวลลอยส่วนอีกคนหนึ่งหัวหน้าชั้นห้องเรียนเด็กเส้นชื่อจำลองสีเมืองเมื่อคืนก็พูดไปทีแล้วตอนดึกครับแต่พี่น้องอยู่กันไปเยอะขนาดนี้รีเพลย์อีกรอบ
จำลองสีเมืองเนี่ยคนพี่น้องดูครับไปฝากที่พึ่งที่หวังกับชีวิตจำลองได้ยังไงจะเอาคนอย่างจำลองนี่แหละครับมาแก้ปัญหาแผ่นดินจะเอาจำลองนี่แหละครับมาแก้ปัญหาบ้านเมืองก็ดูสิคนมันมีปัญหาชีวิตขนาดวันๆข้าวปลาไม่กินกินแค่มื้อเดียวนะครับมีปัญหานั่นนะชีวิตอ่ะข้าวปลาไม่กินกินข้าวมื้อเดียวนอนกระดานแผ่นเดียวครับจำลองสีเมืองมีกระดานแผ่นหนึ่งนอนนี่ผมใจถึงเดี๋ยวผมเจรจากับทีมงานก่อสร้างของเราแล้วไอ้กระดานแผ่นไม้สะพานที่ทอดสะพานให้เราเดินข้ามไปข้ามมาเนี่ยผมว่าคุณจำลองคุณอย่านอนแผ่นเดียวเลยคุณนอนแผ่นเดียวมานานแล้วชีวิตคนควรจะชีวิตคุณควรจะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นผมจะถอดไม้กระดานปูพื้น3แผ่นไปเพิ่มเติมให้คุณไอ้แผ่นเดียวแผ่นเดิมที่คุณนอนเนี่ยก็คุณนอนราบไปผมจะเอา2แผ่นไปให้คุณกันหนาวตีเอาโอบรอบข้างและแกนอนและคนสมถะสำรวมอย่างคุณนี่คงต้องการความเป็นส่วนตัวที่เหลืออีกแผ่นหนึ่งผมจะปิดประตูชั้นบนให้เวลาจะกินข้าวกินปลาคุณไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับผมจะให้เด็กจัดสำรับใส่ถาดไปเรียบร้อยไปวางแล้วก็เคาะตื่นเช้ามาก็สบายใจคนอย่างคุณนี่ตื่นเช้าเพราะเห็นผมเห็นเที่ยวดื้อตื่นกำกับสันติอโศกกวาดขยะอยู่ในทำเนียบทุกเช้ามืดเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาพอคุณตื่นเช้ามาคุณจะได้ล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำมะพร้าวเพื่อความสดชื่นจำลองสีเมืองน่าจะได้รับเกียรติเช่นนี้บ้างเขาทุ่มเทมามากเลยครับสังคมไทยทำไมไม่ให้เขาเพียงแค่กระดานเพิ่มอีก3แผ่นและแน่นอนครับคนดังระดับจำลองสีเมืองจะไปนอนในห้องเล็กๆขนาดนั้นนี่ไปนอนอยู่เดียวใครก็ไม่รู้ผมจะก็จะเขียนชื่อไว้ให้ข้างหน้าแขกไปใครมาเผื่อเขาจะได้มาอวยพรวันเกิดผมจะเขียนชื่อจำลองสีเมืองแล้วก็บอกวันเกิดไว้ให้ว่าชาตะก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคนอย่างคุณจำลองนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับระดับผู้ยิ่งใหญ่คนจะเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงเมืองนะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปไหนมาไหนนี่ให้ไปพร้อมที่นอนชุดนั้นที่ผมทำให้แล้วกลัวว่าชาวบ้านชาวช่องเขาไม่รู้ว่าขบวนนี้จำลองไปเพราะฉะนั้นนำหน้ารถให้คนถือภาพถ่ายไว้ด้วยเดี๋ยวคนไทยจะไม่ทราบว่านี่คือขบวนของจำลองสีเมืองนี่ก็ปลายกุมภาต่อต้นมีนาพี่น้องกลางเดือนเมษาช่วงสงกรานต์คุณจำลองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลูกหลานและลูกและหลานคนเสื้อแดงจะไปรดน้ำดำหัวก็ไปหาได้แต่คุณจำลองอายุมากแล้วอย่าให้นั่งเลยครับนั่งนานเมื่อยให้นอนแล้วก็แบมือให้รดน้ำสบายใจ ไม่มีปัญหาอะไรนะพี่น้องเอาคนเขายิ่งเขาใหญ่เขาเด็กเส้นน่ะแล้วใหญ่ที่สุดพวกนี้ตั้งแต่ประเทศนี้เกิดมาตั้งแต่โลกนี้เกิดมาไม่เคยมีใครใหญ่เท่าพวกนี้นึกอยากจะยึดอะไรยึดได้ตามใจยิ่งกว่าพนักงานซิงเกอร์ครับ